ัสดีค่ะพบกับครูกมลชนกอีกแล้วนะคะในรายวิชานาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่14ค่ะเรื่องสร้างสรรค์งานแสดงค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะประกอบไปด้วยตัวชี้วัด2ตัวชี้วัดค่ะคือ1ค่ะร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่างๆ2ค่ะออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆค่ะค่ะในเรื่องของสร้างสรรค์งานแสดงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะคือ 1. วิธีการเลือกการแสดงค่ะและ 2. การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์นะคะโดยวิธีการเลือกการแสดงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นประเภทของงานขั้นตอนการจัดการแสดงและประโยชน์และคุณค่าของการแสดงค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดใดบ้างคะลองยกตัวอย่างมาให้คุณครูได้ฟังบ้างค่ะมีรำอวยพรมาแล้วค่ะมีอะไรอีกคะรำวงมาตรฐานค่ะขออีกหนึ่งคำตอบค่ะรำมโนราบูชายัญนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะครูก็อยากจะทราบอีกนะคะว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่ละชุดที่นักเรียนได้ตอบครูมานี้ควรจะนำไปแสดงในโอกาสใดกันบ้างคะมาเริ่มกันที่รำอวยพรค่ะงานครบรอบวันเกิดเหมาะสมค่ะรำวงมาตรฐานค่ะงานลอยกระทงค่ะถูกต้องค่ะรำมโนราบูชายัญงานศพค่ะก็เป็นชุดการแสดงที่เหมาะสมนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของวิธีการเลือกการแสดงค่ะวิธีการเลือกการแสดงนะคะเราก็จะต้องคำนึงถึงอย่างแรกเลยนะคะประเภทของงานค่ะการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงที่มีทั้งการแสดงเพื่องานมงคลและงานอวมงคลค่ะซึ่งการแสดงแต่ละประเภทจะต้องคำนึงถึงลักษณะของงานดังนี้ค่ะ 1. การแสดงที่ใช้แสดงในงานมงคล 2. การแสดงที่ใช้แสดงในงานอวมงคลค่ะการแสดงที่ใช้แสดงในงานมงคลค่ะงานมงคลนะคะคือการจัดงานที่มีความรื่นเริงสนุกสนานผ่อนคลายความเครียดแสดงถึงความสุขสดชื่นและสดใสค่ะการแสดงที่เหมาะสมกับงานมงคลก็คือการรำอวยพรต่างๆเช่นระบำกฤษดาภินิหารระบำไตรรัตน์นะคะดังเช่นในรูปภาพค่ะก็จะเป็นการแสดงระบำไตรรัตน์และระบำเทพบันเทิงค่ะข้อห้ามในการแสดงงานมงคลนะคะในการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นงานมงคลไม่ควรจัดการแสดงที่มีความโศกเศร้าการลาจากไม่สมหวังเพราะถือว่าไม่เป็นมงคลค่ะต่อไปค่ะการแสดงที่ใช้แสดงในงานอวมงคลนะคะลักษณะของงานอวมงคลคือการจัดงานที่มีความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังส่วนมากจะเป็นงานศพค่ะซึ่งการแสดงส่วนมากจะจัดแสดงทั้งในเวลากลางคืนในช่วงพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและในช่วงชาปนกิจซึ่งเรียกกันว่ารำหน้าไฟค่ะการแสดงที่เหมาะสมมักเป็นการแสดงที่มีทำนองช้าโหยหวนโศกเศร้าบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์มอญซึ่งเป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงในงานศพการแสดงที่นำมาแสดงเช่นการรำมอญค่ะปัจจุบันนะคะนิยมชุดการแสดงทั่วไปเช่นระบำโบราณคดีรำฉุยฉายการแสดงชุดหนุมานจับนางเบญกายชุดพระรามตามกวางรำมโนราบูชายัญยกเว้นชุดที่เกี่ยวกับการรำอวยพรนะคะ 2. ค่ะขั้นตอนการจัดการแสดงค่ะในการแสดงนาฏศิลป์แต่ละชุดการแสดงจะมีลักษณะการแสดงที่แตกต่างกันไปซึ่งการแสดงในแต่ละการแสดงจะมีขั้นตอนที่สำคัญในการแสดงดังนี้ค่ะ 1. ค่ะเลือกการแสดงที่จะใช้ในงาน 2. ค่ะจัดหาสถานที่ในการแสดงค่ะ3ค่ะแบ่งหน้าที่ในการทำงาน4ค่ะฝึกซ้อมการแสดงค่ะ5จัดการแสดงจริงค่ะ6ค่ะจัดเก็บอุปกรณ์และสถานที่หลังเลิกแสดงแล้วค่ะในขั้นตอนของการจัดการแสดงนะคะเราก็จะต้องเลือกการแสดงที่จะใช้ในงานค่ะเป็นการเลือกรูปแบบการแสดงให้มีความเหมาะสมกับงานค่ะจากนั้นนะคะจัดหาสถานที่ในการแสดงในการจัดการแสดงควรคำนึงถึงสถานที่แสดงเพื่อให้สามารถจัดการแสดงได้เหมาะสมสามารถจัดรูปแบบการแสดงได้สมบูรณ์ผู้ชมได้รับความเพลิดเพลินในการชมการแสดงค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะแบ่งหน้าที่ในการทำงานค่ะในการจัดการแสดงแต่ละครั้งนะคะจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานของแต่ละฝ่ายเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างสมบูรณ์นะคะ
ขั้นตอนของการจัดการแสดงต่อไปค่ะคือฝึกซ้อมการแสดงค่ะเพื่อให้แสดงได้ถูกต้องและไม่เกิดความผิดพลาดขณะทำการแสดงจริงค่ะต่อไปค่ะขั้นตอนในการจัดการแสดงจริงค่ะก็เป็นการจัดการแสดงจริงในวันที่แสดงจริงซึ่งทุกฝ่ายต้องมีความพร้อมในการจัดการแสดงและมีฝ่ายต้อนรับผู้ชมในการนำผู้ชมเข้าสู่สถานที่แสดงด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะจัดเก็บอุปกรณ์และสถานที่หลังเลิกแสดงค่ะเมื่อจัดการแสดงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจะต้องร่วมมือกันจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงและทำความสะอาดสถานที่จัดการแสดงให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราทราบถึงขั้นตอนในการจัดการแสดงแล้วนะคะต่อไปค่ะมาเรียนรู้เรื่องประโยชน์และคุณค่าของการแสดงกันค่ะประโยชน์ของการแสดงค่ะมีอะไรบ้างคะข้อแรกค่ะสร้างความรื่นรมย์ผ่อนคลายให้ทั้งผู้ชมและผู้แสดงค่ะส่งเสริมด้านบุคลิกภาพและการแสดงออกทางภาษาค่ะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะช่วยส่งเสริมความรู้รอบตัวในเรื่องดนตรีวรรณคดีค่ะส่งเสริมทักษะในด้านการแสดงออกต่างๆค่ะและช่วยสร้างความสามัคคีและความรับผิดชอบค่ะต่อมาค่ะคุณค่าของการแสดงค่ะคุณค่าของการแสดงก็จะมีส่งเสริมจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมต่อไปค่ะสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของคนในสังคมค่ะและสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยในการสร้างสรรค์การแสดงค่ะ 2. ค่ะการออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์ค่ะในการออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้การแสดงมีความสวยงามน่าสนใจซึ่งการออกแบบและสร้างสรรค์มีหลักและขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1ค่ะกำหนดปัญหาหรือความต้องการค่ะคือการทำความเข้าใจปัญหานั้นๆอย่างละเอียดหรือกำหนดขอบเขตระบุความต้องการให้ชัดเจนเช่นจะสร้างสรรค์การแสดงอะไรโดยระบุการแสดงให้ชัดเจนค่ะขั้นตอนถัดไปค่ะรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการนะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมค่ะเช่นหาวิธีการสร้างสรรค์ออกแบบอุปกรณ์การจัดการแสดงจากแหล่งข้อมูลต่างๆค่ะขั้นตอนถัดมาค่ะเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการค่ะในขั้นตอนนี้เป็นการตัดสินใจโดยการเลือกวิธีการแก้ปัญหาว่าจะใช้วิธีใดเพื่อให้สะดวกรวดเร็วและให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ค่ะเช่นจะออกแบบอุปกรณ์การแสดงด้วยวิธีใดและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าค่ะขั้นตอนถัดมาค่ะออกแบบและปฏิบัติการค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้รู้จักคิดออกแบบเพื่อนำไปสู่การลงมือทำสิ่งที่ออกแบบไว้ค่ะต่อไปค่ะทดสอบค่ะเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์นั้นมาทดสอบว่าใช้งานได้หรือไม่ถ้ายังไม่ได้ก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขค่ะขั้นตอนถัดมาค่ะการปรับปรุงแก้ไขค่ะหลังจากทดสอบแล้วพบข้อบกพร่องก็จะทำการปรับปรุงแก้ไขโดยอาจเลือกวิธีการใหม่ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะประเมินผลหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นำมาประเมินผลว่าใช้งานได้ดีหรือไม่สวยงามน่าสนใจหรือไม่และมีต้นทุนสูงหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อทราบถึงหลักการออกแบบและสร้างสรรค์แล้วยังต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบด้วยนะคะโดยหลักการออกแบบค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ข้อใหญ่ๆด้วยกันค่ะข้อแรกค่ะประหยัดค่ะเรื่องของการประหยัดนะคะก็จะต้องคำนึงถึงความประหยัดในการซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยไม่เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพงมากเกินไปหรือใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นค่ะ2ค่ะประโยชน์ค่ะควรคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้งานของสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานต่อไปได้ค่ะ3ค่ะความปลอดภัยค่ะจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้แสดงรวมถึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยหลีกเลี่ยงการใช้สีอันตรายโฟมวัสดุมีคมและใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติหรือวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายค่ะ
และเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์มากยิ่งขึ้นวันนี้ครูก็มีคลิปวิดีโอการออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์มาให้นักเรียนได้ชมกันค่ะการออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์มีหลักและขั้นตอนดังนี้ 1. กำหนดปัญหาหรือความต้องการคือทำความเข้าใจปัญหานั้นๆอย่างละเอียดหรือกำหนดขอบเขตระบุความต้องการให้ชัดเจน 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการคือการเก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม 3. เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการขั้นตอนนี้เป็นการตัดสินใจโดยการเลือกวิธีการแก้ปัญหาว่าจะใช้วิธีใดเพื่อให้สะดวกรวดเร็วและให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ 4. ออกแบบและปฏิบัติการขั้นตอนนี้เป็นการให้นักเรียนรู้จักคิดออกแบบเพื่อนำไปสู่การลงมือทำสิ่งที่ออกแบบไว้ 5. ทดสอบคือการนำสิ่งประดิษฐ์นั้นมาทดสอบว่าใช้งานได้หรือไม่ถ้ายังไม่ได้จะได้นำไปสู่ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข6. การปรับปรุงแก้ไขการปรับปรุงแก้ไขหลังจากทดสอบแล้วพบข้อบกพร่องก็ทำการปรับปรุงแก้ไขโดยอาจเลือกวิธีการใหม่ 7. ประเมินผลหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นำมาประเมินผลว่าใช้งานได้ดีหรือไม่สวยงามน่าสนใจหรือไม่ต้นทุนสูงหรือไม่นอกจากนี้เมื่อทราบถึงการออกแบบและสร้างสรรค์แล้วยังต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบด้วยได้แก่หลักการออกแบบ 1. ประหยัดต้องคำนึงถึงความประหยัดในการซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยไม่เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพงมากเกินไปหรือใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 2. ประโยชน์ควรคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้งานของสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานต่อไปได้ 3. ปลอดภัยต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้แสดงรวมถึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโดยหลีกเลี่ยงการใช้สีอันตรายโฟมวัสดุมีคมและใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติหรือวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการสร้างสรรค์งานแสดงกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูก็มีคำถามพัฒนาการคิดมาให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และร่วมกันตอบคำถามไปที่คำถามแรกกันเลยค่ะการแสดงชุดใดคะเหมาะที่จะแสดงในงานมงคลยกตัวอย่างมาเลยค่ะระบำเทพบันเทิงระบำกฤษดาภินิหารรำอวยพรถูกต้องทั้ง3ชุดเลยค่ะต่อไปค่ะแล้วการแสดงชุดใดคะที่เราไม่ควรนำมาแสดงในงานอวมงคลค่ะตอบได้เลยค่ะมีรำเถิดเทิงค่ะเสิงบั้งไฟระบำดาวดึงเก่งมากค่ะต่อไปค่ะสถานที่ที่ใช้จัดการแสดงควรจะมีลักษณะอย่างไรคะถูกต้องแล้วค่ะโปร่งอากาศถ่ายเทได้ดีและเหมาะสมกับจำนวนผู้แสดงค่ะแล้วนักเรียนได้รับคุณค่าใดจากการแสดงคะตอบได้เลยค่ะค่ะนำข้อคิดจากการชมการแสดงมาปรับใช้ในชีวิตเยี่ยมมากๆเลยค่ะการแสดงมีประโยชน์ต่อผู้ชมอย่างไรคะตอบค่ะทำให้ผู้ชมสนุกสนานผ่อนคลายถูกต้องค่ะค่ะต่อไปนะคะครูมีกิจกรรมคิดวิเคราะห์นะคะให้นักเรียนสำรวจการแสดงที่รู้จักหรือเคยรับชมมาจำนวน5การแสดงค่ะ
แล้ววิเคราะห์ว่าการแสดงเหล่านั้นส่งผลต่อคนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างไรลงในแผนภาพที่กำหนดให้นะคะโดยให้นักเรียนระบุการแสดงค่ะว่าเป็นการแสดงอะไรนะคะและส่งผลต่อคนในสังคมไทยอย่างไรส่งผลต่อคนในสังคมโลกอย่างไรระบุลงไปค่ะให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะยกตัวอย่างค่ะการแสดงระบำกฤษดาภินิหารรำอวยพรเสิงโปงลางรำแม่บทระบำดาวดึงค่ะส่งผลต่อคนในสังคมไทยอย่างไรคะสร้างความเพลิดเพลินค่ะผ่อนคลายบันเทิงใจให้กับคนไทยค่ะและยังส่งผลต่อคนในสังคมโลกคืออะไรคะทำให้คนในสังคมโลกรู้จักการแสดงนาฏศิลป์ไทยและชื่นชอบประทับใจเมื่อได้ชมยังไงล่ะคะค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องการสร้างสรรค์การแสดงแล้วนะคะเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจร่วมกันก่อนค่ะวิธีการเลือกการแสดงก่อนเลยค่ะวิธีการเลือกการแสดงนะคะการเลือกสร้างสรรค์การแสดงค่ะจะต้องคำนึงถึงประเภทของงานเลือกการแสดงให้มีความเหมาะสมกับงานเพื่อให้ผู้ร่วมงานเกิดความประทับใจเมื่อได้มาร่วมงานกันค่ะการออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์ค่ะในการออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนะคะต้องคำนึงถึงความประหยัดมีประโยชน์และปลอดภัยและต้องเหมาะสมกับการแสดงเพื่อให้การแสดงมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ค่ะต่อไปนะคะครูก็มีภาระงานและชิ้นงานมาให้นักเรียนได้ร่วมกันทำอีกแล้วค่ะโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะสร้างสรรค์การแสดงละคร1การแสดงค่ะพร้อมทั้งวางแผนขั้นตอนการแสดงลงในแผนภาพที่กำหนดให้ฝึกซ้อมการแสดงแล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะโดยขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกเลือกการแสดงค่ะขั้นตอนที่2ค่ะจัดหาสถานที่แสดงที่มีความเหมาะสมขั้นตอนต่อไปค่ะแบ่งหน้าที่ในการทำงานนะคะว่าใครจะต้องทำอะไรอย่างไรค่ะต่อไปค่ะขั้นฝึกซ้อมการแสดงค่ะและสุดท้ายนะคะคือขั้นการจัดแสดงจริงค่ะค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกันค่ะในการสร้างสรรค์การแสดงนะคะจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของงานการออกแบบอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์จะต้องมีความเหมาะสมกับชุดการแสดงเพื่อให้การแสดงมีความสวยงามน่าประทับใจและมีเอกลักษณ์นะคะเมื่อนักเรียนได้ทำชิ้นงานเรื่องการสร้างสรรค์งานแสดงแล้วค่ะครูจะให้กลุ่มของนักเรียนออกมานำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนได้ฟังหน้าชั้นเรียนค่ะโดยครูและเพื่อนๆจะร่วมกันประเมินผลงานการแสดงว่ามีความเข้าใจเรื่องการสร้างสรรค์งานแสดงได้ถูกต้องหรือไม่พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะค่ะและนักเรียนก็ได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานแสดงไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์การแสดงในรูปแบบต่างๆในโอกาสสำคัญของโรงเรียนหรือชุมชนหรืออาจบันทึกภาพและวิดีโอแล้วนำไปเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะเช่น FacebookInstagram และ YouTube ค่ะเพื่อให้ผู้อื่นได้รับชมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปค่ะพบกับครูกมลชนกได้ใหม่ในวิชานาฏศิลป์ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ